สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อนกันมันดีเทปที่6นะครับผมกลับมาอีกครั้งนะฮะวันนี้แล้วก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะฮะผมเพราะว่าเราอิมพอร์ตเลยนะฮะมาจากทินแผ่นใหญ่แบบไชน่านะฮะ wow. พิเศษมากจริงๆเพราะว่าเพิ่งต้องเคลื่อนสดๆใหม่ๆเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาจะเป็นยังไงเนี่ยเราไปคุยกับเขานะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามาถึงบ้านเขาแล้วเราเข้ามาในบ้านเขาแล้วนะแต่เจ้าตัวยังไม่อยู่นะฮะไม่รู้หายไปไหนน่าจะยังไม่ตื่นเลยมั้งเดี๋ยวยังไงก็เราเรียกเขาลงมาก่อนนะฮะแล้วเราไปคุยกับเขากันนะครับผมอะไรครับทุกคนตอนนี้แล้วก็เราขึ้นมาอยู่บนรถแล้วนะฮะผมแล้วก็ตอนนี้ผมจะพาไปจัดกับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับตอนนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญของผมแล้วนะครับที่ผมบอกว่าอิมพอร์ตมาจากจีนแผ่นดินใหญ่นะครับหรือว่าไชน่านะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองคุยกับเขาเป็นภาษาท้องถิ่นกันนะครับผมนี่เห่ามา我很好等一下你是泰国人吗还是中国人啊，泰国人，你是泰国人吗？哥哥，蒙古那边没有你，是吧 ？Oh my god， 有没有好听哈？ร้อนมากเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่เดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์กันนะทุกคนสัปดาห์นี้เราจะเรียกแกวันนี้ปกติได้แฟนเรียกว่าอะไรกูเรียกชื่อละกันโอเคป่ะกูเรียกมึงว่าลิชี่โอเคก็ดีปกติเรียกกูมึงไงเรียกสาวลุงหน่อยปกติเรียกหนักกว่านี้วันนี้เรียกเบาๆเรียกลิชี่แล้วก็มึงก็เรียกกูว่าใหม่ละกันเพราะปกติมึงก็เรียกกูว่ามึงเหมือนกันอีเต้าหู้ปกติมันเรียกอีเต้าหู้ใช่มันมารับถึงหน้าบ้านมันมาแล้วยังไม่ตื่นเลยจริงๆนัด10โมงมันมาถึง11โมงเดี๋ยวมึงอ่ะต้องแนะนำตัวก่อนว่ามึงอ่ะชื่ออะไรอ๋อกูลืมหิวไงหิวเข้าใจป่ะหิวแล้วก็ลืมทุกอย่างไปเลยชื่อใหม่อยู่ธรรมศาสตร์เพิ่งจบ23เลยทั้งตัวเหมือนเรซูเม่เลยฮัลโหลทุกคนเราเป็นเพื่อนลิชี่นะนี่ก็คือคลิปที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่านั่นแหละเราชื่อใหม่นะทุกคนอยู่ธรรมศาสตร์เพิ่งเรียนจบเลยแล้วก็เป็นเพื่อนกับลิชี่มาประมาณตอนปี1ใช่ป่ะก็4ปีแล้วป่ะรู้จักกันตอนที่เราเรียนมหิดลตอนนั้นน่ะ PC รู้จักกันแค่3เดือนนะแต่ติดต่อกันถึงทุกวันเนี้ย Amazing มากเราเริ่มสนิทกันได้ยังไงอ่ะมึงขับรถไปด้วยได้มั้ยกูหิวข้าวมันเดี๋ยวกูถือให้มา Much later ไอ้พวกเราอ่ะรู้จักกันเพราะว่าตอนนั้นน่ะเรียน PC แล้วอยู่ห้องเดียวกันแล้วทีนี้ก็เลยรู้จักกันอะไรประมาณนั้นมึงกูว่าเรามาเล่าดีกว่าว่าตอนที่เราอยู่มหิดลน่ะคาแรคเตอร์เป็นยังไงกูบอกว่าคาแรคเตอร์กูตอนเนี้ยกับตอนที่กูอยู่มหิดลเนี่ยคนละคนกันมากเลยอ่ะจริงๆตอนเข้ามหิดลน่ะชีเป็นคนเรียบร้อยครับเพราะว่าตอนที่เราเจอกันที่ CC เป็นเด็กใหม่เหมือนกันแง่อะไรเหมือนแบบกอกด้วยกันใช่ป่ะแต่ว่ามันแบบพอได้ไปกินข้าวเป็นกลุ่มใหญ่ด้วยกันน่ะมันอะไรประมาณนี้แล้วก็หอมันน่ะเป็นแหล่งสุมมีเป็นแหล่งต้อนรับใช่ๆทั้งห้องคือไปเบียดกันอยู่ในห้องนั้นน่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเล่ากันที่ร้านอาหารนะมุมนี้หน้าไม่ได้จริงๆไปกันค่ะเรารู้จักกันเพราะว่าเราเรียน PC ด้วยกันที่มหิดล3เดือนรู้จักกัน3เดือนตอนปี1แล้วเราแบบเราก็ย้ายไปธรรมศาสตร์ทุกคนก็คือเป็นเพื่อนกันมาประมาณ4ปีแล้วป่ะก็ติดต่อมาเรื่อยๆอ่ะเนาะเรียกว่าติดต่อมาใช้งานเรื่อยๆบาปกติก็ติดต่อนะคะเราคือแต่คือแบบรู้จักเอดิชี่ก็ดีนะคือมันแบบว่ามันเป็นคนที่จริงใจกับเพื่อนมากอ่ะแล้วก็แบบตอนมันมีแฟนมันก็ดูแลแฟนมันดีมันเป็นเพื่อนที่ดีเว้ยมันเป็นคนจริงใจตอนที่รู้จักมันนี่ไม่โดนครั้งแรกใช่ปะมันเป็นคนที่แบบว่าดูแบบเงียบๆมีแฟนมากี่คนแล้วในชีวิตมีหนึ่งคนแต่ว่าที่คุยก็มีตอนแต่ตอนนี้กูไม่มีคนคุยนะตอนนี้โสดสนิทไม่มีคนคุยไม่มีแฟนไม่มีเฮียเลยว่าใหม่มีสเปคแบบคนที่ชอบแบบประมาณไหนอะไรเงี้ยไม่เคยนึกถึงมาก่อนแต่ว่าถ้าคิดตอนนี้ก็ชอบคนที่สูงอ่ะยิ่งสูงยิ่งดีแล้วก็ตีหน่อยค่ะถึงนิสัยกูชอบคนใจเย็นเพราะกูก็ค่อนข้างใจร้อนแต่เราจะไปเดินสเคิลไปถ่ายแบบไปถ่ายเสื้อผ้ากันคือเราอ่ะเพิ่งเริ่มทำแบรนด์เสื้อผ้านะทุกคนใครที่สนใจก็ไปดูกันได้นะคะเดี๋ยวขึ้นชื่อร้านให้
ชื่อร้านที่ว่า 23 Begins มันคือชื่อที่ต้องการจะบอกว่าแบบเริ่มต้นแบรนด์ตอนอายุ23แค่นั้นแหละง่ายๆเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นค่ะบ๊ายบายเจอกันมีเซอร์วิสด้วยแดกเองค่ะอีดอกเอาโทรศัพท์มาขอประโยชน์อีกไหมเกิดมาเพื่อเป็นทาสกูเอาไปเล่นทันยุกยุกยุกช็อปช็อปเร็วช็อปช็อปช็อปในอนาคตนะคะถ้าใครกำลังหาคู่นะแล้วแบบใครโสดนะส่งเรซูเม่มาเลยเดี๋ยวกูช่วยมึงคัดโอเคป่ะเรซูเม่มึงต้องมีอะไรบ้างของผู้หญิงเหรอมีชอบคนน่ารักชอบคนน่ารักนิยามคำว่าน่ารักก็ได้ทั้ง personality แล้วก็ character อ่ะเพราะว่าแบบ personality มันคือแบบลักษณะนิสัยคือแบบรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วเอ้ยแบบเขาคิ้วรู้สึกว่าเออแบบน่ารักขี้อ่อนนี่ใส่กูเป็นไงในฐานะเพื่อนมึงคือโทรโขงเคลื่อนที่อ่ะไอ้สัตว์โทรโขงเคลื่อนที่ก็คือไม่มึงต้องนิยามว่ากูเป็นคนแบบว่าเรียบร้อยไม่มึงไม่เรียบร้อยแต่มึงแมนอาจจะเป็นเพราะมึงเฟรนลี่มึงอยู่กับเพื่อนแล้วแบบมึงคุยได้หมดอะไรอย่างงี้แล้วก็เหมือนแบบอาจจะเป็นเพราะมึงแบบนิสัยผู้หญิงไม่จ๋ามาแบบออกแนวห้าวๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยู่กับผู้ชายได้แบบง่ายๆเลยอ่ะกูไม่ได้แบบนิสัยเรียบร้อยเลยเหรอมึงไม่ได้เรียบร้อยนะแต่แค่มึงไม่ได้เหี้ยใช่ปะกูเข้าใจตัวเองผิดมันคือเรียบร้อยของกูมันอาจจะในมุมกูอะเขาไม่เรียบร้อยอาจจะเรียบร้อยมากเกินไปวะเรียบร้อยมากเกินไปเออใช่แต่มึงไม่ได้ถึงขั้นแบบเลเวลแบบจังไรอะไรอย่างเงี้ยแค่มึงก็คือคนทั่วไปกูเป็นคนดีอยู่ในสินค้าใช่มึงยังอยู่ในเรนจ์เพื่อนที่เลเวลแบบปกติก็ถ้าเทียบกับคนอื่นๆนะกูคือปกติ นะครับทุกคนก็วันนี้นะฮะแล้วก็กลับเข้ามาสู่บทสรุปของรายการนะครับผมหลังจากที่เราออกไปเดทกันมา1วันแล้วฮะมันถ่ายรูปเก่งมากนะคือบอกเลยว่าแบบ1ใน boyfriend material ที่หลายๆคนอยากจะมีก็คือแบบแฟนถ่ายรูปเก่งซึ่งอีดิชี่เนี่ยคือแบบมือโปรถ่ายรูปดูดีมากอย่างวันนี้ที่เราลองไปทดลองกันเนี่ยแบบกูลองเป็น boyfriend material เหมือนเนี่ยมึงถือว่าแบบผ่านไม่ผ่านผ่านดูแลคนอื่นดีไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคือก็เคยเห็นตอนที่มันมีแฟนมันก็ดูแลแฟนมันดีเว้ยจริงๆเออแต่อะไรที่มันไม่ดีก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้าก็พูดจริงอะไรที่มันไม่ดีก็บอกเอ้ยมึงต้องแก้นะก็เป็นคนพูดตรงๆอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็น boyfriend material ที่ดีนะถ้าพูดถึงเรื่องแฟนโซนเนี่ยแบบอย่างวันนี้เราลองไปเอ็กซ์เพอริเมนต์กันมาเนี่ยแปลว่าสำหรับมึงแล้วเนี่ยแฟนโซนสามารถพัฒนาได้เหรอแปลว่ามึงสามารถขยับความสัมพันธ์จากเพื่อนมาเป็นแฟนได้เหรอแบบอย่างในเรนจ์ของเราเราเซ็นกันมา4ปีอย่างเงี้ย
แบบกูอ่ะต้องบอกก่อนว่าเฟรนด์โซนมันก็คือเหมือนแอบชอบเพื่อนใช่ป่ะซึ่งสำหรับเราอ่ะเรามองว่ามันต้องแบ่งออกเป็น2แบบเพื่อนกับเพื่อนสนิทคือถ้าเป็นเพื่อนทั่วไปอย่างเงี้ยโอเคมันสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นแบบเพื่อนสนิทที่คบมานานอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันมันก็ดีอยู่แล้วเนาะมันก็ไม่รู้จะเปลี่ยนสถานะทำไมจริงไหมแล้วถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนสถานะไปเป็นแฟนแล้วเวลาเลิกกันไปอ่ะกลับมาเป็นเพื่อนกันมันยากมากเลยนะเพราะฉะนั้นมองว่าแบบถ้าเป็นเพื่อนกันมันดีอยู่แล้วก็อย่าไปเปลี่ยนมันเลยแล้วยิ่งเป็นเพื่อนที่สำคัญเพื่อนสนิทอย่างเงี้ยเขาก็มาหลายปีอย่าเลยอะไรประมาณนี้เนาะพอดีเลยสัมภาษณ์หน่อยคิดยังไงกับเฟรนด์โซนอันนี้คือเนยนะคะก็คือเป็นเพื่อนของลิชชี่กับเราทั้งคู่เราเป็นเฟรนด์โซนเขาหรือเขาเฟรนด์โซนเราอ่ะไม่เอาง่ายๆเป็นแฟนกับเพื่อนได้ไหมอ๋อไม่ได้อ่ะไม่เป็นไม่ชอบถ้ามันพัฒนาเป็นแฟนได้มันก็ไม่ใช่เพื่อนจริงๆตั้งแต่แรกไงไม่เกี่ยวดิแบบเอาแบบมันคนอาจจะเลือกกันเป็นเพื่อนก่อนแล้วแบบถึงจะค่อยมาชอบกันทีหลังอย่างเงี้ยแต่ขึ้นอยู่กับว่าสนิทมากสนิทน้อยแบบณตอนนั้นน่ะถ้ามันเขาทำไม่ได้อ่ะก็ถ้าเพื่อนก็คือเพื่อนไปเลยไม่มีวันเป็นอย่างอื่นอีกเรื่องนึง เพื่อนเราอ่ะเซตสแตนดาร์ดไว้สูงมากลิชชี่เป็นตัวอย่างบอกว่าลิชชี่ช่วยถ่ายรูปหน่อยลิชชี่คือมาเลยอย่างเงี้ยเราแบบอย่างไอเนยอย่างเงี้ยเอ้ยมึงกูปวดหัวแบบกูจะต้องไปโรงพยาบาลไอเนยขับมารับกูเลยเว้ยดูเพื่อนแบบดูสแตนดาร์ดเพื่อนขนาดเนี้ยถ้ากูหาแฟนอะสแตนดาร์ดแฟนกูก็ต้องเหมือนเพื่อนกูอะเข้าใจปะสัตว์แต่แปลกนะเซตสแตนดาร์ดเหมือนเพื่อนแต่ไม่เอาเพื่อนเนี่ยแม่คืองงเว้ยบางทีอะโอเคทุกคนก็อันนี้ก็เป็นแบบความรู้ของแขกเชิญวันนี้นะฮะก็ขอบคุณใหม่มากๆที่ยอมมาออกรายการกับเราคือถ้าแบบลิชชี่มันมีอะไรอะขอแค่นึกถึงกูก็พร้อมจะช่วยเหลือคลิปนี้มันจะเป็นเหมือนบัตรทวงบุญคุณกูอีกรอบแบบ20ปี30ปีที่กูยังใช้ได้ยาวคือผมคิดว่าคุณจะต้องมีคุณสมบัติคือนอกจากจะเป็นแบบที่อย่างที่บอกคือมีคุณสมบัติคล้ายๆเพื่อนของใหม่อ่ะแล้วคือยังจะต้องแบบเหมือนคู่ธุรกิจที่ดีอ่ะคือช่วยเหลือได้ทุกเรื่องอย่างเช่นเรื่องถ่ายรูปเนี่ยจำเป็นมากเพราะว่าแบบไม่จำเป็นต้องเข้ามาทำด้วยแต่แบบออกไปแบบใช้เวลาด้วยกันอ่ะอย่างแบบไม่ต้องให้มันออกไปคนเดียวอ่ะแบบให้มันได้แบบถ่ายรูปอย่างเงี้ยออกไปถ่ายรูปให้มันกินข้าวแบบแค่นี้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วทำไมกูจะร้องไห้กูซึ้งมากลิชชี่กูพูดถูกใจมากทุกคนลิชชี่แบบเป็นคนที่ดีมากจริงๆนะมันเป็นบอยเฟรนด์แมทเทียลจริงๆอันนี้เป็นเรื่องจริงๆคืออันนี้คือกูเป็นคนพูดตรงๆอยู่แล้วเนาะไม่แบบว่าไม่อ้อมแล้วก็ไม่อะไรคือมันเป็นคนที่ใส่ใจคนมากๆเลยมันรู้ว่าแบบคนนี้กำลังคิดอะไรอยู่โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะกันคลิปหน้านะคะรอบหน้าขอแบบคอนเทนต์เที่ยวเพราะว่ามันไม่ให้ออกคอนเทนต์นี้แล้วถ้าใครมีแพลนช้อปปิ้งนะคะเสื้อผ้าก็สามารถที่จะไปส่องดูได้ร้าน23 Begin ชื่อร้านก็มาจากชื่อที่ว่าเราเริ่มต้นตอนอยู่23ก็ลองเข้าไปดูกันได้นะมีหลายแบบมากประมาณแบบ 40-50 แบบแพลนว่าจะลงสักประมาณ500 SKU เลยในอนาคตทุกคนขยายไปเรื่อยๆนะเข้ามาเช็คได้เลยโอเคทุกคนไว้เจอกันนะคะครับผมนะก็เสี้ยเสี้ยใจเจียนใจเจียนใจเจียนเฮ้ยทำท่าเฟรนด์โซนดิมันต้องอย่างนี้แล้วมึงอย่างนี้ใช่ไหมเออ